นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็กราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปัญโญพร้อมด้วยครูบาอาจารย์และพระมหาเถระทุกเถระทุกโลกนั่งตามสบาย ฟังทำสบายสบายไม่ต้องพนมมือ แต่งสงบกายสงบใจเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังสวดอภิธรรมและฟังธรรมเสริมสร้างทั้งกายทั้งใจของเราออกไปเนื่องได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ให้เกียรติมาให้ มาแสดงธรรมทำอภิธรรมทำท่านทรงของพุทธเจ้าจริงถ้าหาว่าเราได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ อภิเนี่ย เป็นมหาอภิธรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กับธรรมดาเพราะว่าที่ก็ตรวจกุศลธรรมะอุศลธรรมะเนี่ยอันเนี่ยเป็นธรรมของเทวดานะก็เล่ากันเราสู่กันฟังบ้างก็เลยฟังครูบาอาจารย์เล่าอยู่เรื่อยบวชบางวันพ่อสนองเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ แต่ลูกก็มาเล่าให้ฟัง ที่พุทธเจ้าเรากตัญญูรู้คุณกตเวทีรู้คุณบิดามารดา มารดาได้สวรรคตไป ประสูติมันได้ไม่เท่าไหร่อันนี้เราย่อๆนะอันนี้ก็ฟังกันมาเรื่อยนะ อันนี้ก็นึกถึงพระมารดาเพราะว่าค่าน้ำนมเนี่ยน้ำนมน้ำธรรมดานี่ จะมีค่าแค่ไหนก็สู้น้ำนมแค่หยดเดียวก็ไม่ได้น้ำนมนี่มันทำให้ร่างกายเรานี่มีเลือดลมที่ความกตัญญูเกิดขึ้นรู้จักรับรู้ว่าอันนี้คือแม่เรานี่พ่อเรานะเพราะนั้นก็นึกถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าแต่ด้วยจิตใจที่กตัญญูลองคิดดูว่าเราปฏิบัติเนี่ยทั้งโลกทั้งธรรมต้องปฏิบัติถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงไม่สําเร็จก็จริงอยู่ปฏิบัติถึงจิตใจมันเฉยมันว่างออกไปละไปวางได้ว่าเราตอบแทนบิดามารดาผู้มีพระคุณยังไงบ้างภายนอกช่วยแค่มีความสุขในวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็บริสุทธิ์นะวันนี้มันเช้าบทสวดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้แค่นั้นเองศีลห้าก็เช้าเย็นศีลแปดก็วันหนึ่งคืนหนึ่งบทสวดวันหนึ่งคืนหนึ่งศีลแปดก็ตลอดไปก็ว่าตามขั้นตอนใช่ไหมนั่นแหละพอมาจิตใจสว่างจิตใจมันผูกบรรยากาศมาหลายร้อยพันปีพันปีแล้วก็หลายร้อยหลายพันปีมันจบลงแล้วเอาวิชามาครอบงำมันเหมือนสามโลกอ่ะสามโลก นี่พูดย่อๆนะโลภะโมหะโทสะสามโลกอ่ะมันเนี่ยบังนาการของเรา ทำให้เรามืดมนทำให้ตัวอภิชาครบงำเราหลงกันมาหลงเสียงหลงรูปอ่ะรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะเนี่ยอายตนะภายนอกภายในหกคนมันเราหลงกันมาแล้วอันนี้พระองค์ก็แจ้งก็เลยแจ้งเกิดโอ้
ราหมดสงสัยแล้วสงสัยในความเกิดของเราสงสัยในบุญกุศลสงสัยในนรกสวรรค์เราไม่สงสัยอีกแล้วใช่ไหมนี่ก็ที่แล้วก็เล่าเลวายมาอีกนะที่วันสิบห้าค่ำเดือนเพ็ญเดือนหกน่ะที่สละชีวิตแต่พระองค์เนี่ยรู้ทางแล้วเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวันหลวงพ่อถนองมาครูบาอาจารย์ที่เราไปเพลิงศพกันน่ะรู้ทางแล้วรู้ทางเดินเ มื่อเรารู้ทางเดินศีลห้าเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่คือไม่ตกนรกแล้วอันนี้เรารู้ทางแล้วว่าอันนี้ก็ไปสวรรค์นิพพานแล้วก็สามารถเราทำให้พ้นทุกข์ได้เรามีพื้นฐานกายกับใจมาแล้ว ยืนเดินนั่งนอนเราบำเพ็ญมาตั้ง6ปีบารมีอดีตชาติพระองค์จะรู้หมดมาลึกชาติได้มันตรงนี้มันเราต้องสละชีวิตวันนี้เป็นวันดีวันดีสำหรับเรามันก็ถึงเวลาแล้ว เหมือนที่ว่าโดนจิตโดนใจเพ่นเลือดอินพระพรหมอ่ะมันดีดพินสามสายนะสายกลางสายกลางนี่เสียงเพราะดีสายแรกขาดสายนั้นขาดสายนี้ตึงไปขาดตอนนั้นจอนไปเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา 6ปีมันตึงเกินไปย่อนเกินไปก็ไม่ได้ย่อนเกินไปก็ปล่อยปะละเลยกายไม่อยากกราบพระไหว้พระไม่อยากบำเพ็ญเหมือนเก่าไม่อยากยืนไม่อยากเดินนอนก็6 7ชั่วโมงเหมาเลยนี่อันนี้ก็ย่อนยานเกินไปเดินก็แป๊บเดียวหน้ามืดแล้ว หน้ามืดง่วงนอนแล้วอ่ะนอนนั่งดีกว่าใช่มั้ยนั่งแป๊บเดียวพุทโธไม่ต้องอะไรหาวแล้วนี่หาวจะได้กับดาวเดือนมั้ยใช่มั้ยหาวว่องหาวใช่มั้ยก็อยู่แค่นี้เองกี่ปีก็อยู่แค่นี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทคนที่มีภูมิฐานที่มีฐานมากก็แวบไปแวบมาอดีตบ้างอนาคตบ้างก็มาปัจจุบันพุทโธไว้กายเราต้องปวดเมื่อกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราแม้แต่จิตใจร่างกายเราอดีตเราก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยเราก็ยึดเอาหมดเลยเนี่ยยึดเอาหมดไม่ใช่ของเราหมดเลยคือเราต้องความดีเท่านั้น ความดีเท่านั้นที่เราจะยึดเอาความดีเราต้องชนะเอาความดีมาชนะเราไม่ยอมเรื่องนิวรณ์มันครอบงำจิตใจความเบื่อหน่ายอันนี้ไม่ใช่ของเราของปลอมทั้งนั้นเอากายเป็นเดิมพันเราต้องมีกายก่อนพระเจ้าเนี่ยเอากายสมมุติก่อนเอากายสมมุติกายสมมุติวาจาสมมุติใจสมมุติมาเป็นสมมุติฐานบรรทัดฐานนั่นเองเอากายเนี่ยเอากายเป็นเดิมพันเราต้องรักษากายเราจะอดข้าวอดอะไรจนสลบไปสลบอันนั้นไม่ใช่ทางเดินอันนั้นที่ก็มาดีดพินเพื่อให้เตือนสติออกทางสายกลางเรามาทานข้าวตัวใบข้าวให้พอดีให้ร่างกายเป่งปังมาด้วยไม่ใช่ว่าถนอมกายเกินไปไม่ใช่ว่าบำรุงกายบำรุงใจเราให้เหิมคิดโน่นคิดนี่อย่างจะไปอยู่ทางโลกอะไรไม่ใช่คือเราต้องมีผู้กำกับอีกสติสัมปชัญญะมีสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พิจารณาขันธ์ห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราลงรูปเนี่ยไอ้รูปเราจะอยู่ร้อยปีไหมเวทนาก็ไม่จะอยู่กับเราร้อยปีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็เหมือนกันจิตก็ไม่ใช่ของเราวิญญาณมันยังไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเราเมื่อพิจารณาเป็นตายรักทุกคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเราก็สลายไปอันนี้มาพิจารณาแล้ว เรารู้แล้วนุ่งเล่าปฏิบัติมานี่เรารู้แล้วว่าคืนนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องสละชีวิตเราต้องทำอะไรเพื่อที่เราเสวยข้าวตัวอะไรเพื่อร่างกายดีเนี่ยไม่ได้อวดใครเพื่อแล้วเราก็มาทำเป็นสายกลาง ออกไปตอนนั้นปัญญคีต่างห้ามาอยู่ด้วย ก็หวังแล้วเกินจะพึ่งพาอาศัยมาบวชก็อยากให้สำเร็จทั้งที่ตายก็ตายไปคงสำเร็จเนี่ย
คือปัญญาแค่นั้นโมหะครอบงำทั้งนั้นเลยแม้พระองค์ก็เหมือนกันตอนนั้นก็เดินทางผิดทั้งนั้นเลยในนี้พระองค์ได้สติเพราะพินสายกลางโอ้เราต้องทำร่างกายนี่เราลงทุนมาหลายร้อยปีแล้วสร้างบารมีหลายพันปีแล้วหลายร้อยปีแล้วไหนเราต้องมาจบสิ้น ถ้าสิ้นตอนนี้ก็ต้องไปเกิดใหม่ต้องสร้างใหม่ลบล้างโสมอีกแต่พระองค์เนี่ยมีเทวดารักษาไม่สิ้นหรอกแต่ความรู้สึกเหมือนเราอดอาหารเนี่ยอดอาหารเนี่ยอดวันเดียวก็จะเป็นจะตายกลัวตายต้องไปโรงพยาบาลบ้างอะไรไหมใจไม่ถึงนะนะนั่งปวดไหมปวดโอ้ปวดนี่ตรงใจเราจะต้องเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมมันจินตนาการความจินตนาการเหมือนกลัวผีเนี่ยผีแค่นี้เดี๋ยวจินตนาการไปโอ้หมดเลยทั้งโลกนี้มารวมที่เราหมดเลยเป็นไงอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมจินตนาการมันเกิน เกินไปอ่ะมันเวอร์ไปอ่ะเกินโกตาเวอร์ไปถ้าผีไม่ของเราผีไม่มีเราไม่หลอกผีก็ผีหลอกคนหลอกผีน่ะวิญญาณก็กลัวคนก็กลัวผีอ๋อที่ผีออกก็คือวิญญาณของเรานี่เองผีนี่ก็คือตัวเราถ้าพิจารณาพิจารณาสู้กันได้เลยพิจารณาใจเข้มแข็งมีศีล5มีศีลธรรมะติปัญญาแล้วก็ความบริสุทธิ์ตรงนี้ตายเป็นตายพอใจเข้มแข็งพอเรามีบริสุทธิ์ปุ๊บพวกวิญญาณนี่ก็ไม่มีศีลทำอะไรก็กลัวเราอำนาจเอาพุทโธนี่แหละพุทโธเนี่ยพุทโธไม่กลัวผีพุทโธนี่ไล่ผีได้มันศีล5เนี่ยเรามั่นเนี่ยไอ้นี่ใจเรามันอ่อนใจมันผีขึ้นขออภัยจากนั้นไหมวันนี้มีหรือเปล่ากุ้งอ่ะก็ถามโอ้หลวงพ่ออาจารย์ไม่น่าถามเลยกุ้งอ่ะขี้อยู่บนสมองใช่ไหมมันกลัวเลยแบบกุ้งอ่ะโอ้ขึ้นสมองใช่ไหมนั่นแน่คนเราเนี่ยกลัวผีแบบนั้นเลยเห็นแล้วเป็นผีหมดเลยไม่สุดก็เราต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้สักครั้งเดียวเนี่ยก็นี่ใช้หลักสมาธิเนี่ยหลักสมาธิความเชื่อเริ่มใสในศรัทธาในศีลสมาธิปัญญาเชื่อเริ่มใสของตัวเองด้วยมาเชื่อมั่นตัวเองเราตัวเองเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีภาวนาเกิดขึ้นในการในใจเหมือนที่เราอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมชั้นสูงก็ไปสำเร็จแล้วก็คืนนั้นก็ยามสามยามสุดท้ายที่เราขอละครั้งเนี่ยขอละครั้งที่สามก็ส่วนมนต์ที่สี่เนี่ยนั่นแหละเราปฏิบัติดีๆพระพิสุทธิ์ตำเนนเนี่ยมาตอนนั้นมันร่างกายเราพักผ่อนหมดแล้วอาหารก็ข้าวขนมสดแล้วนี่มันไฟธาตุมันตีหมดแล้วเหลือความว่างเปล่าโอ้สบายเลยมันไอ้นี่วงนิวรณ์พักผ่อนหมดแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะสู้ไหมสู้กับคำนิวรณ์ไหมจะสู้ไหมสู้กับเวทนาไหมนั่นแหละพระองค์ยามหนึ่งเนี่ยพระถมก็ได้ ได้ฌานได้อะไรพระถมยามหัวค่ำแล้วมาเที่ยงคืนได้ลึกชาติอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยชีวิตนี้ข้าพเจ้าขอสละในครั้งในคืนนี้ต้องตัดสินใจโลเลไม่ได้ขอสละชีวิตถึงแม้ว่าร่างกายจะตายจะน่ะจะหมดลมจะอะไรร่างกายจะแหลกเลยแล้วจะยอมจะไม่ลุกจากที่เหมือนการเรานั่งสมาธิเนี่ย ลองสิอดีตอนาคตบานบ้างเที่ยวเมืองที่โน่นสนุกสนานก็ไปเรื่อยเนี่ยจินตนาการไปถ้ารู้ปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยนั่นมันมีอุบายเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพระเจ้ากรรมฐานหน้าเนี่ยเป็นอุบายพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเนี่ยตรงนั้นใช้เทคนิคในการอุบายเวทนาปวดเนี่ยปวดที่กายเนี่ยยึดที่กายก็ปวดที่กายยึดที่ใจก็ปวดที่ใจมันตัวยึดตรงนี้มาพิจารณาที่สังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเวทนาก็หายไปเราต้องหาจุด
จุดตรงที่ปล่อยละไปวางเหมือนกับที่พระองค์เหมือนกันยังกลัวตายยังกลัวตายคิดจินตนาการเคย เคยนั่งเคยเทศแล้วลองดูชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจุดเริ่มต้นต้องสามต้องสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงก็ว่ากันไปต้องไม่ข้ามอ่ะวันนี้ต้องเอาเลยบดีที่เข้าห้องบดีรุ่นพี่เขาเอาทุกอริยาเนี่ยหอมเห็นกระดูกของพุทธเจ้ามาไว้ข้างหลังอ่ะปิดหลังๆเลยโอ้นั่งไปผวาไปอะไรผวานี่อดอาหารอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสลบไปสลบไปนี่ก็มันก็เตือนสติเราแล้วก็เราเรียนมาต้องดูประวัติของพุทธเจ้า เขาบอกว่าจะร้อยคำทิพย์คำก็ไม่เท่าคำพูดคำเดียวคือเราต้องทำพิสูจน์ด้วยงานกังขาวิจิกิจฉาสงสัยเกิดขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ลงมือทำเลยก็ทำมีสำเร็จนะอย่างนี้นะก็ลุยมาหมดแล้วอดอาหารอะไรนี่ไว้สุดก็มานึกถึงตอนมาดิพินสายกลางด้วยแล้วก็มานึกถึงตอนอดีตเราต้องนึกถึงบ้างบางครั้งเนี่ยบางทีฟุ้งซ่านมากรำคาญมากอะไรทุกใจมันตกต่ำก็นึกถึงยกจิตยกใจมันวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นกลางกลางมันกุตลาธรรมากุจิตเป็นกุตลากุตลาเป็นกุตลาอภิญญากตาธรรมาทำเป็นกลางกลางนี่มาพิจารณาวิตกวิจารปิติสุขให้ใจว่างใจเฉยเป็นกลางกลางไม่ไปอดีตไม่อนาคตทำให้กลางกลางเฉยรู้แล้วคนนี้ก็ไปตายพระฝ่าเรารู้แล้วเราพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราทำให้เป็นกลางๆทำเป็น แต่ต้องมีพื้นฐานต้องใช้สมถะก่อนใช้พุทโธก่อนเดี๋ยวเราจะใช้วิปัสสนาเลยไม่ได้กลายเป็นวิปัสสนึกไหมมอตนองเทศอยู่เรื่อยเป็นวิปัสสนึกก็เป็นนึกอยู่เรื่อยนึกอะไรก็ของจริงหมดเลยทีแรกมันจริงทางหลังหลอกเราเป็นวิปัสสนูไปเลยอยากรู้อยากเห็นอยากสำเร็จอยากเหาะได้ทำไม่ได้ก็ฟุ้งต้านลำคาญใจเบื่อหน่ายไปสุดฟังอะไรไม่ได้เลยเรารู้มากกว่าเรารู้ประเทศเหมือนกัน เราเทศเก่งกว่าทุกอย่างเป็นวิปัสสนูหมดเลยเราต้องฟังได้แม้แต่อย่างพุทธเจ้าน่ะแม้แต่สมณเณรเทศให้ฟังยังฟังได้เลยพระเนี่ยอย่างคารวะเนี่ยเขามาชี้แจงมาพูดด้วยสติแล้วก็ต้องฟังตัวแม้ว่าศีลก็น้อยกว่า ปลดทิฏฐิตัวตนอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของโยมแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้เราไม่ทิฏฐิตัวตนโอ้นั่นธรรมะของโยมโยมผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ใครไม่มีใครมาเทศน์ให้ฟังเลยสมมติมีมาเตือนสติว่าธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยบางทีเราก็เผลอไปอะไรไปเนี่ยก็ต้องฟังเขาฟังมากันกองมาก็เนี่ยมันเกิดดับมันเนี่ยรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมีสติธรรมะแล้วทำให้เป็นเฉยขึ้นเฉยที่ใจพอเฉยก็พออารมณ์เฉยมีเหตุมีผลอารมณ์ก็เหนือเหตุผลเราเพราะขาดเราสติพอเรามีเหตุผลมากก็เหตุผลมันเหนืออารมณ์เหนือความไม่พอใจไอ้ตัวทิฏฐิตรงนั้นเราก็หายไปเราเป็นสมาธิทิฏฐิทำไมเราต้องยอมรับเนื้อนางวิสาขาติงพระสงฆ์ติงแล้วก็มันกาแดวพุ่งอยู่พระเจ้าว่าควรอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยพระอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีผ้าสามผืนแล้วก็ให้มีผ้าอาบน้ำฝนนะพระองค์ก็โอ้รู้สึกว่าเหตุผลฟังแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้ก็ใครมาเห็นก็มันก็ไม่ดีเหมือนกันไปวิจารณ์ไปอะไรอย่างนี้มีพระเชนนะนั่นก็มีอยู่แล้วแล้วต้องมีลูกของเราเองเนี่ยก็เลยเอาโอเคตรงนั้นไปตกลงเป็นพระอันน้ำฝนในยามนี้ใช้ที่ว่าควรใช้ผ้าผัดได้อันนี้พาเราก็เป็นสบาย
ผ้าสามผืนเป็นสบายเคยใช้สบายที่พับมีเทคนิคพับแล้วก็มาหมายว่าเขาเย็บมันจะติดกันนะเย็บหลังดมนี่ก็เย็บเอาออกมากลางแล้วก็เย็บตรงนั้นตรงนั้นพอพับปุ๊บก็เป็นสบายบางสารเลยอันนี้เราก็ใช้ได้ แต่อาบน้ำได้นี่ใช้แบบนี้ใช้แบบนี้ใครไม่รู้หรอกพอไปตากก็มีจีวรมีสังฆติตะบงใช่ไหมพอแห้งปุ๊บเราก็มาเป็นสบายก็ผ้าบางๆนะผ้าหนาวมันร้อนไปทุดงนะผ้าบางๆพอเปียกแล้วก็เดิน จีวรนี่ก็อย่างผ้าดิบผ้าอะไรไม่ได้ผ้าฝ้ายนี่พอฝนตกแล้วหนักโอ้อัฐบริขารแปลกก็หนักอยู่แล้วเอาผ้ามาเมสลินบ้างอะไรบ้างเนี้ยพอฝนตกมาก็พอฝนหยุดตกก็แห้งแล้วลมพัดก็แห้งแล้ว บางครั้งก็เดินนั้นก็อย่างเข้าที่พักไม่ได้ก็เปียกก็มีแต่ก็เอาไว้บางอย่างอัฐบริขารใส่ในบาตรบาตรนี้ช่วยได้ ที่บาตรลูกใหญ่ๆอัฐบริขารบางทีก็กางขาเหมือนกันนะว่าพระฉันเวลาเดียวคงฉันเต็มบาตรบางทีมาถามบอกไม่ใช่อันนี้ใส่อัฐบริขารแล้วก็บางทีพระป่วยอย่างเงี้ยลูกเล็กๆก็ไม่พอพระป่วยเกิดพระบิณฑบาตไม่ได้ต้องหกองเนี้ยหกลูกเนี้ยแล้วก็ไปบิณฑบาตมาให้ถ้าเขาเหนียวเขาชั่วหน่อยนะเขาเหนียวนี่ลูกนิดเดียวก็เต็มหนูติดยี่สิบก็ฐานไม่หมดแล้วได้ไหมนี่ก็เจ้าเหมือนกับว่าปัญญาคีตั้งห้าองแรกอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จก็ไปบิณฑบาตให้กับน้องโกฏัญญาวัปปะปัตยะมาแล้วมาตติถึงองค์อัตจิองค์สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปบิณฑบาตเหมือนกับครูบาอาจารย์ปูตังวานให้หลวงพ่อถนอมเข้าห้องเหมือนกันแล้วก็มาลูกศิษย์ต่อมาก็เคยเข้าห้องกัน 2-3 ปีไม่ต้องบิณฑบาตไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระงานเราโอ้โหแค่งานรู้จิตเห็นจิตนี่โหยังก็บินตบาดยังสวดมนต์อีกลองสิข้างนอกเนี่ยข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัณหากิเลสความอยากได้อยากมีเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะระบายหมดแล้วระบายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสีสวยไม่สวยมองรูปนี้มันกลมกลืนหมดแล้วอาหารก็ฉันทานก็ไม่ได้มีสติ 100% เท่าไหร่ขออภัยนะก็เคี้ยวแบบไม่กินนั่งก็จบแล้วอาบน้ำก็อาบพอดีอาบแบบนี้แน่ๆมันหยาบไงมันหยาบเดินก็เดินก็ไม่ฝ่าย่างหนอสายย่างหนอฝ่าย่างหนอสายย่างหนอตักหนอพูดหนอคิดหนอทุกอย่างมันหนอช้าลงนี่นั่นเนี่ยใครเห็นเนอะเขาถามพ่อพระป่วยเหรอเดินป่วยพ่อหล่อบอกไม่ใช่ก็ไปปฏิบัติทำอย่างบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อตรงนี้ยังทำอะไรยกชาชานต้องสั่งก่อนไอ้เรานี่เราคำสั่งมันยังไม่สั่งมาเลยใช่ไหมหยิบแก้วหน่อยไหมบางทีหยิบช้อนไม่หนอนหยิบช้อนปุ๊บเข้าปากโอ้โหจริงต้องหนอใช่ไหมคำสั่งต้องสั่งต้องสั่งอ่ะสมมติว่าหลับตาหนอลืมตาก็สั่งก่อนสั่งออกความในใจมันสั่งจิตสั่งลืมตาหลับตาต้องตามรู้ตามเห็นมาสติตามรู้ตามเห็นอันนี้เราจะ เราจะนั่งสมาธินะไม่นั่งผุบผับเนี่ยเราจะนั่งสมาธินะมันสั่งก่อนเอาขวามือขวายกไปไอ้วางตรงนี้เอางี้วางถูกหนอรู้หนอซ้ายยกไปเนี่ยเข่าซ้ายหนอเนี่ยถูกหนอรู้หนอถูกหนอรู้หนอหนอหนอเนี่ยแล้วก็ยกมาแล้วก็เปลี่ยนอย่างงี้เนี่ยทำมันก็ว่านั่นงานเราไม่ใช่งานเบาๆเลยถ้าทำหยาบปุ๊บไปสอบอารมณ์หลวงพ่อ
ความอยากปุ๊บก็กิเลสมันเข้านิวรณ์มันเข้าเหมือนฉันข้าวเนี่ยเมื่อก่อนนี่พอนั้นปุ๊บหยิบหนอตักหนอเคี้ยวหนอโอ้โหยังจรวดเลยนะเคี้ยวหนอขึ้นหนอนี่อาบน้ำหนอเดินหนอนี่เดินก็ว่าก็ไม่ช้าอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ช้าลงเอาออกไม่ได้ดังนี้จึงนิวรณ์มาครอบงำแล้วก็นิวรณ์ห้ามาครอบงำหมดเลยมันทำให้อารมณ์ไม่ดับต้องสั่งต้องเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวหนอขนาดเกินหนอนี่ต้องอมมันด้วยอมไปแบบ อมไปน้ำอมไปถ้าว่าลืมแล้วก็ลืมหนอเกินหนอลืมเอาใหม่นั่นขนาดนั้นนะแล้วอมเนี่ยอมไว้ก่อนอยากมากอมไว้ก่อนไม่ต้องเกินบางทีคนในบาทเลยอยากอร่อยมากใช่ไหมไหนจัดซะเลยอ่ะคนไปเลยขนมไอ้นมเนยนี่คนมันน้ำผึ้งน้ำพริกก็มีปลาก็โหชนกึกกันทุกอย่างใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ได้อร่อยหนออร่อยอร่อยไหมอยากไหมโอ้บางทีนี่มือสั่นปากสั่นเราโอ้เวลามันทำไมมันอาจจะเนี่ยทำไมมันเพิ่งรู้อ่ะโอ้เพิ่งรู้ความหิวเป็นอย่างนี้เองเคยได้ยินไหมที่ว่ากล่องนอนข้าแม่นะนายวยยศธรใช่ไหมโอ้ตอนนั้นบนไม่ได้ไปอยู่บน3ปีลืมไปได้ไงไปโน่นประเทศลาวมึงไปสุรินทร์ศรีแก้วไปหมดเลยที่นั่นไม่ไปอ่ะทางผ่านนี่อะไรยังกองน้อยฆ่าแม่ความหิวโอ้โหความหิวมันขึ้นหน้านี่หน้ามืดนิดไม่มีแล้วต้องพงทองพระอยู่ฝั่งหน้านี่ตายหมดนะจะบอกให้หิวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพระแล้วเพราะพระไม่มีที่ใจพระพุทโธไม่มีธรรมะที่ใจไม่มีพระแล้วนั่นก็เหนื่อยมาแล้วหนังก็ฉายมีใช่ไหมไอ้นิดเดียวแต่ติดนิดเดียวเนี่ยเคยโอ้5คน10คนก็กินไม่หมดลองคิดสิประหยัดก็ไปแม่ก็เป็นห่วงลูกนะรักลูกนะวันนี้เอาเล็กๆพอมังกรใหญ่นี่เอาอัดให้เต็มเลยร้อนน่ะร้อนนี่อัดก็ไปนะมันหนักแต่อันใหญ่ๆนี่ไม่ต้องอัดใช่มั้ยมันต้องอัดมันก็ไม่หนักมากก็หนักพอดีแต่เล็กนี่อัดก็ไปนี่โอ้ข้าวเหนียวนี่อยู่ท้องอืดเลยเนี่ยโอ้คนไทยไปเจอข้าวเหนียวนี่อืดเลยเนี่ยดูน้ำไปนี่อืดเลยเนี่ยภาคอีสานมาเจอข้าวจ้าก็โอ้ยแซ่บหนอเดี๋ยวหิวอีกแล้วนี่มาอร่อยแซ่บมันไม่อยู่ท้องรู้ไหมคนไทยนี่ก็โอ้ไม่แซ่บหรอกตากินมากแล้วน้ำลูกท้องเลยโอ้โหไม่ไหวหรอกมันอืดใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าคนอีสานเนี่ยแข็งแรงเพราะข้าวเหนียวอยู่นั่นนี่ก็ภาคกลางก็แข็งแรงมากพอทำนาทำไรก็ดีเหมือนกันเลยนะเป็นไงเดี๋ยวไม่ทันเปิดกินแล้วโอ้โหหิวแม่ไม่มาสักทีนิดแอกโอ้โหแอกมันหนักแค่ไหนโอ้แอกนี่บางทีแม่นี่แค่เอาไม้เบาๆก็ตายแล้วนี่โอ้โหแอกตีไม่คิดเลยนะความโกรธนี่ความโกรธใช่ไหมเคยได้ยินมาอยู่ทั้งโลกอ่ะโลกฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าติดยาติดไรบางทีคุยไม่รู้เรื่องพ่อฆ่าลูกเยอะแยะมาเนี่ยนี่มันกุลียุกแหละธรรมะไม่มีในใจถ้าธรรมะมีใจทุกคนไม่มีการฆ่ากันถ้ามีธรรมะนะธรรมะให้อภัยมีธรรมะเย็นที่ใจมีเมตตาเหมือนอภัยทานเนี่ยอภัยทานจะมีอานิสงส์มากไปในเล่าเลยมาแล้วก็กินไปแล้วไปนี่กินไม่หมดโอ้โหน้ำลายน้ำตาไหลเลยแม่ตายแล้วไปได้สติปุ๊บพอความหิวเนี่ยมันเป็นในเป็นหน้าเป็นใจเพชฌฆาตมันหน้าอยากเนี่ยเพชฌฆาตมันเลือดขึ้นหน้าแล้วพออิ่มแล้วอะไรแล้วใจสบายปุ๊บเนี่ยคนอดีตนะคนอดีตหมดเลยหรือคนปัจจุบันเนี่ยโอ้เราอิ่มแล้วนี่ความโกรธความอะไรหายนึกขึ้นได้ว่าเราทำแม่ก็จบร้องห้องร้องไห้คิดสิเลยสร้างจะดี
นั่นแหละเจนดีก็บอกว่าตีดีอะไรนะหักเท่ากับพื้นปฐพีก็เกิดมานั้นนะเขาเปรียบเทียบคนโบราณมันนครปฐมอ่ะ มันก็เอาไหมสูงเขาเขาเหินนะอันนี้ไม่เล่านะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วไปเดี๋ยวไปนั่นเอาแล้วเนี่ยเอางี้นครปฐมนี่ยังเจริญดีเนี่ยโอ้โหเมื่อไรเนี่ยเมื่อไรจะพังสักทีเนี่ยพอพังมันก็สร้างใหม่อีกแล้วโอ้โหขึ้นมานี่คิดสิยโสธรไม่แน่หรอกแต่ยโสธรก็เป็นนิมิตที่ดีนะเขาก็เป็นอนุสรณ์เนี่ยเขาก็บูรณะใหม่เขาจะเกิดไหมเนี่ยต้องคิดดูสิมาพลาดก็ไปนี่ไม่ใช่สวรรค์นะเหมือนกับพระเทวทัตมายกเทวทัตนี่ได้งานก่ออีกเดี๋ยวนี้โอ้โหยังอยู่ยังไปทูอยู่นรกอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปทูอยู่นรกมีความสุขกันนั่นน่ะหน้าดำข้ามเกล็ดในนรกลองคิดสิพลาดก็ไปนี่แค่เตียนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนรกแล้วโอ้โหนี่แค่นี่เอาเวจีเลยทำโลหิตพุทธเจ้าให้ห่อกิ่งเขาบนที่เขาแรงเพชรกูฏนะคือไปอย่างเขาแรงอ่ะพุทธเจ้าสงสารเทวทัตนะเทวทัตยังไม่ถึงเวลาตาย เพราะอะไรทำกรรมยังไม่หมดยังไม่ถึงที่สุดยังตายไม่ได้ถ้าถึงเวลานั้นตายไปนานแล้วยังไม่ถึงเวลาตายถึงเวลาตายแต่เลี้ยงไว้ก่อนแผ่เมตตาแผ่เมตตาเลยถ้าว่าพระเจ้าไม่เป็นไรนี่อกแตกตายเลยโอ้โหความโกรธนี่เลือดความแพ้มหันเลยโอ้โหนี่อกแตกตายมันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยกรรมยังไม่ถึงที่สุดก็ต้องเอาแผ่เมตตาแล้วก็เอากริดกริดเห็นเนี่ยที่บอกว่าทำโลหิตพระองค์ห่อเลือดเนี่ยโหแค่นี้ก็มหันแล้วนรกมหันแล้วแล้วก็ยุส่งให้แตกการนินทาพระเจ้าทุกอย่างหมดมันรวมมาแล้วมันมองคงแค่นรกต้องธรรมดาไม่ได้ต้องเอาเวจีมหาเวจีมันที่สุดแล้วที่สุดแล้วนั่นไปนั้นที่มาเทศมาเตือนสติกันครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็เราก็ขอบคุณสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่แล้วก็หลวงพ่อสนองเราไม่ใช่ว่าเราสวดให้กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองฟังเพราะเราเคยเทศให้ฟังสวดให้ตัวเองฟังสวดให้คนที่เป็นฟังเตือนสติคนที่มีชีวิตอยู่ลองคิดรีวายก็หาตัวเองว่าในที่สุดในกุศลธรรมานะจนถึงที่สุดเหตุปัตติโยเนี่ยมาบุญกุศลเนี่ยด้วยเหตุตัวปัจจัยไปส่งเสริมมังสังคโหสังเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วบุญกุศลเนี่ยแล้วเป็นเหตุปัจจัยไปต่อภายภาคหน้าแต่สังเคราะห์ปัจจุบันด้วยกายวาจาใจบุญกุศลเนี่ยแล้วก็เหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยปัจจุบันด้วยแล้วก็นำพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่ไปพบหน้ากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญมีศีลมีธรรมก็มีศีล5นั่นแหละเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเลยฟังไปไม่ใช่ว่าอย่างที่ทางโลกเนี่ยปู่ย่าตายายเคาะมันเด็กแล้วก็โอ้ เคาะตามไปความรู้สึกนะขานไม่ได้พอมาบวชมาอะไรมาปฏิบัติโอ้มันเคาะกายเคาะใจนี่ไม่เคาะผีไม่เคาะปู่ย่าตายายฮะขอให้เคาะกายเคาะใจนั่นแหละคนตายเขาปลดเราปู่ย่าตายายนะปีเดือนโอ้ปีเดือนไม่ค่อยมาฟังกุศลธรรมมาเลยเชียววัดไปเชียวมาเนี่ยบุญกุศลก็ไม่ตักบาตรแล้วก็ไม่มาบวชเนี่ยมั้ยก็คนตายกับคนตายปลดคนเป็นปลดคนตายหลวงปู่ต้องว่าเคยเล่าให้ฟังนี่หลวงพ่อปลดเรามั้ยให้เคาะกายเคาะใจไม่ได้พ่อพระมาแล้วนะลูกๆก็สาธุพระมาเลยนั่นแหละก็สาธุแทนพ่อแม่น่ะยายรับศีลนะตารับฟังสวดนะเคาะโลงกินข้าวนะโอ้เด็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องโอ้พอรู้ปุ๊บนี่โอ้ผิดทั้งนั้นนะปู่ย่าตายายนี่
นะโมมาก็นะโมไปนะครับได้ไหมนะโมเนี่ยก่อนนอบน้อมไหมนอบไม่รู้เลยนะโมมาก็นะโมไปคําแปลมีที่ไหนเนี่ยมีเขาบอกเนี่ยโอ้ได้ที่เนี่ยอยู่ข้างวัดที่ไม่ได้แปลไม่รู้เลยมาสังฆทานนี่มาบวชเป็น3 วัน 7 วันมานี่ได้รู้เห็นโอ้บอกดีอกดีใจว่าได้มาสวดแปลนี่ตั้งอิติปิโสหลังสมานะโมน่ะนะโมนะสมาก็ที่พระสวดเนี่ยพระสวดก็เสียงดีมาแปลถ้าใช้คำไม่ใช่ว่าบ่นพึมพำพึมพำนะอักขระใช่ไหมเนี่ยมัน มันดนตรีนักร้องนักร้องร้องดีดนตรีโอ้จะไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันจะมาจากนี้ปุ๊บโอ้ทุกอย่างมันธรรมชาติเลยดีหมดเลยนอนก็ได้ยินเสียงนกก็เว่ามั้งแล้วบ้างก็บอกโอ้ไม่อยากกลับบ้านนี่พูดเรื่องจริงแต่ก็ต้องกลับเพราะภาระหน้าที่อยู่บ้านนี่ก็มาไม่ได้มาหลายปีก็มีไปวัดใกล้ๆวัดใกล้ๆก็มันก็รู้ได้แค่นั้นเอามาที่นี่รู้หลายอย่างทำให้หูตาสว่างเราคิดสิเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรศึกษาฟังเราคิดพิจารณาอัดที่ใจเก็บที่ใจอัดที่ใจอันไหนก็ไม่ดีก็ชำระนะน้ำจะอะไรจะชำระแค่ไหนก็ไม่เท่ากับศีลสมาธิชำระหลอกศีลชำระกายสมาธิชำระใจภาวนาปัญญาชำระตัวอวิชชาตัดให้มันออกไปซะออกจากกายกับใจของเราเอากายกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เราเป็นเทวดาเป็นพรหมขณะที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไปลอยตอนที่ตายแล้วเนี่ยมันยากก็บอกแล้วไงพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์นกหนูแมวสุนัขพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอนุนโมกขลาสาธิบุตรเธอจงไปเลี้ยงแมวนะเธอจงไปเลี้ยงสุนัขนะเธอจงเลี้ยงนกนะมีไหมอันนี้ก็เคยเลี้ยงมาเนี่ยพอเขาให้มาเนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงนี่มันเลยเลี้ยงแล้วก็ให้ปลาให้แมวทั่วไปนะนั่นแหละมันเป็นกรรมร่วมกันอันนี้ถ้าเกิดก็เคยเทศนะโอ้รักเงามีในมุ้งในมุ้งโอ้ละอาบน้ำโอ้มองตาโอ้โหมันกอดเนี่ยโอ้โหเนี่ยยังคิดสิแล้วถ้าตายเนี่ยแม่ก็พุทโธแล้วเขาว่านี่ก็พุทโธแมวพุทโธแมวพุทเทวนกพุทโธนกจบเลยนี่ไปเลยนี่มันแวบเข้ามานี่กำลังสมาธิอ่อนแอกำลังกรรมฐานฐานที่ตั้งทั้งกายทั้งใจมันอ่อนแอปุ๊บไม่มีศีลไม่ธรรมปุ๊บเวทนาก็เกิดขึ้นโอ้เวทนานี่ก็มันเล่าแล้วเกินเนี่ยโอ้มันเคยเห็นปากเปรี้ยวตาบูดมันโอ้เป็นคารวะเคยชอบดูคนตายโอ้ตายยากไม่อยากตายหรอกพอเจอคนที่ตายดีก็อยากตายเลยเนี่ยใช่ไหมมันเคยก็ตายยากเพราะอะไรศีลก็ไม่มีโกงก็โกงเขาทุกอย่างเนี่ยคนเอาอย่างเดียวไม่ได้ให้เนี่ยโอ้ตายลำบากเหลือเกินคนที่ให้ดิให้เขาไม่โกงแล้วตายง่ายแต่ที่เนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้มีพื้นฐานนั่งสมาธิให้รู้ข้ามเวลาให้รู้เวทนาที่ต้องบอกเนี่ยนั่งต้องให้ผ่านเนี่ยเคยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ป่วยใจปวดกายโอ้นึกถึงใครไม่ได้เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็มาโอ้พระเจ้าสละชีวิตเราก็สละชีวิตเอาตายเป็นตายนะตายเป็นตายปุ๊บเหมือนกับมันลงหมดเบาบางหมดเลยแต่อันนี้สองเรายังไม่สำเร็จแต่รู้ว่าตรงนี้โอ้เราข้ามได้นะแล้วนั่งเข้าสมาธินี้ดับไปเลยได้มันชั่วโมง2 ชั่วโมงเราต้องสละชีวิตเคยลองแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้นึกถึงใครไม่ได้โอ้ยิ่งเป็นจะตายเนี่ยนึกถึงพุทธเจ้าโอ้ถ้ามาพอสละชีวิตปุ๊บเนี่ยที่แรกนี่ไม่มีความว่างมันตัวยึดไงนึกถึงพุทธเจ้าก็ตัวยึดแต่ที่ขั้นแรกเนี่ยขั้นที่กาเนี่ยไม่สงบนึกถึงพุทธธรรมประสงค์ก่อนเพื่อเอาตัวนี้มายึดแต่พอถึงตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นจะตายเนี่ยมันไม่มีมันอลึกนึกถึงอะไรไม่ได้แล้วมันจะหลุดไปถึงเสียงมาแล้วพูดง่ายว่าตรงนั้นมันถังตันแล้วไอ้นี่ใหม่ไม่ถังตันยังเอา
เอาก็อยากไปย่องไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้เพื่ออุบายเป็นยึดเพื่อข้ามเวทนาแต่ตรงนั้นไปยึดอะไรไม่ได้เลยจึงปวดหนักปวดหนักปวดหนักจึงจะเป็นจะตายเนี่ยโอ้มันจะหลุดไปทีละข้อละข้อลองดูก็ได้ลองก็ได้ชั่วโมงนึงโอ้จะเป็นจะตายนิดเดียวลองไม่สี่ชั่วโมงไม่ข้ามลองหกชั่วโมงดิถ้าหากว่าเราลืมตาก็ต้องต้นใหม่อย่างพระองค์เนี่ยวันนี้ถ้าลืมตาปุ๊บไม่สละชีวิตก็ต้องมาต้องต้นใหม่ลบศูนย์ใหม่ต้องมาอานาปานสติอาศัสสะปัสสะดูลมเข้าลมออกอย่างละเอียดเนี่ยต้องมาใหม่ต้องฝึกฌานใหม่อีกลืมตาไม่ได้เลยลืมตาไม่ใช่สำเร็จเห็นไหมลืมตาเนี่ยลืมตาอย่างพิจารณาทัศวิปัสสนาเขาหลับตาลืมตาอนันตพิจารณาตรงนั้นก็มีสำเร็จได้แต่นี่หลับตาแล้วเนี่ยจะต้องลุยตรงนั้นลองที่เรานั่งใหม่ๆเนี่ยนั่งใหม่ๆเนี่ยพออะไรแก๊กลืมตาปุ๊บเนี่ยแก๊กลืมก็ต้องมาตั้งพุทโธใหม่ใช่ไหมมันจะสงบตรงไหนใช่ไหมอย่างนั่งสมาธิไปเข้าสมาธิไปปุ๊บเนี่ยเราจะหยิบอะไรก็ได้เข้าสมาธิจะหยิบอะไรก็ได้มันไม่ออกเพราะสมาธิเราแน่นแล้วเรามีพื้นฐานแน่นแล้วคันธิกะไม่ได้พอหยิบอะไรปุ๊บออกทันทีเลยออกเลยเนี่ยมันสงบบ้างมันสงบบ้างนั่นแหละไปถึงตรงนั้นนั่นแหละนี้มันสติสมบูรณ์มากกว่าเพราะสมาธิมันเต็มเนี่ยมันเนินเพราะตรงเนินต้องไม่อยากอะไรเลยมันต้องสละชีวิตเลยพอสละชีวิตปุ๊บพระพุทธเจ้าสละชีวิตปุ๊บนี่เหมือนก็อะไรมันออกไปหมดเลยนะปุ๊บมันวางสว่างสงบมันเฉยมันหายปวดหมดเลยอ๋อไอ้คำนึกถึงพุทธเจ้ามันเป็นตัวยึดไม่สำเร็จตัวยึดคือตัวไม่ปล่อยวางตัวยึดมันตัวเพิ่มลบเพิ่มชาติตัวยึดมีภพชาติตัวปล่อยละปล่อยวางดิตัวตัดภพชาติต้องปล่อยละต้องความว่างโอ้ความว่างมันไปนิพพานเนี่ยความว่างไม่เอาอะไรเลยยอมตายแล้วนั่นเนี่ยวางได้ไหมไม่ยึดไม่ตัววางได้ปุ๊บอันนี้มีความสุขเลยเขามันจะสมบูรณ์แบบเลยนี่มันดับมันเข้าสมาธิได้สบายเลยอันนี้เราก็รู้แล้วเรารู้แล้วเมื่อเราทานข้าวเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วทานข้าวแบบไหนแบบไหนใช่ไหมใหม่ๆเด็กๆก็โหต้องป้อนนมบนนี่พอมาโตแล้วพวกเนี่ยเราจะทานแค่ไหนทานยังไงตักยังไงนี่คือตรงนี้เราต้องเรียนรู้กายกับใจก่อนต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะวันนี้นะเราก็นั่งกันมาเมื่อยนะโอ้ฟังสวดก็เมื่อยแล้วฟังครูบาอาจารย์เทศน์ถึงเทศน์ไม่สนุกก็เมื่อยหนักกับอีกเออถ้าเทศน์สนุกก็ดีมันทานข้าวเนี่ยทานข้าวไม่อร่อยก็ปวดเมื่อยโอ้คิดโน่นคิดนี่โอ้อยากจะไปทานข้าวที่บ้านมันปวดใจเหลือเกินว่าอะไรอร่อยปุ๊บมันก็ไม่อยากลุกใช่มั้ยมันสดมนต์เนี่ยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าฟังแบบมีสติปัญญาก็ธรรมะนี้ของใครธรรมะนี้ของใครฟังไปฟังนี่ธรรมะของอาจารย์พงศักดิ์ธรรมะของพ่อพงศักดิ์ฟังถ้าอาจารย์ของพ่อพงศักดิ์เทศไม่ดีอะไรไม่ดีโอ้ธรรมะของท่านไม่ดีเราต้องฟังให้เกิดปัญญาไอเดียเกิดขึ้นในใจสว่างสงบฟังได้เหตุด้วยผลโอ้อันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงตัวแทนเหมือนกับพระสงฆ์เหมือนกันตัวแทนที่มาสวดอภิธรรมยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่ากุศลาของพระธรรมะของพระองค์นี้ไม่ใช่นั่นถ้าหากว่าฟังแล้วดับไม่มีตัวตนมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์มาเหนือความพอใจมาเหนือเหตุผลอันนี้ก็ความพอใจปุ๊บผมก็ติดองค์นั้นองค์นี้อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรมาเทศน์เนี่ยองค์นั่งยันจบเลยเทศจันจบบนพ่อต้องรองอะไรเงี้ยอันนั้นธรรมะเนรไหมธรรมะของผู้บริสุทธิ์สละกายวาจาใจใช่ไหมธรรมะนี่มันอยู่คู่โลกธรรมะมันอยู่ตรงไหนก็ได้เป็นธรรมชาติเพียงถ้าคนนั้นองค์นั้นเข้ามาปฏิบัติให้รู้ทางเหมือนพุทธเจ้ามากายสมมติก่อนวาจาสมมติก่อนใจสมมติเป็นสมมติสองก่อนมาทำให้มีศีลสมาธิสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยพระพิจารณาสติปัฏฐานในรูปกายเวทนาจิตธรรมว่าให้ควบคุมไปเนี่ย
อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้พอดีเนี่ยบริสุทธิ์สมมุติสงฆ์ก็หมดไปเหลือวิมุตติสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แล้วสะอาดทั้งกายวาจาใจเหมือนครูบาอาจารย์เราวันนี้เหมือนกันเรามาฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะขององค์นี้ขออภัยนะเราติดมันต้องติดก่อนติดองค์นี้ก็ไม่ว่าแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจธรรมะแล้วสามารถฟังได้หมดเอามาประยุกต์ที่ใจโดยเหตุโดยคำนวณเหตุผลอัดใจเก็บใจโอ้ทุกองค์ลงให้สร้างความดีมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศีล5เนี่ยเป็นขนาดศีล5บทสดวันหนึ่งก็หนึ่งศีล8มาที่วัดใช่ไหมให้มีฐานศีลภาวนาหมดไม่มีองค์ไหนที่แลก็เทศลงละความชั่วสร้างความดีทั้งนั้นหมดเลยให้อยู่ในบุญกุศลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะลืมเรื่องฐานศีลภาวนาวันนี้อดทนอดกลั้นเราพยายามสร้างอริยทรัพย์ไว้ในใจเราก็มีศีลสมาธิปัญญาสร้างความดีตักบาตรทำบุญแล้วก็มีทานเป็นที่ตั้งตักบาตรทำบุญมีศีลนะศีลให้กายสวยงามมีภาวนาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในใจฉเฉลียวฉลาดเรามีอะไรจะได้แก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้แล้วเอาพุทโธเป็นเพื่อนเอาเราวันนี้ที่อาตมาได้มาชี้แจงประเทศเพื่อให้ญาติโยมนี่ได้ฟังแล้วสบายๆนะฟังแล้วก็ไม่กังขาฟังแล้วก็ให้เข้าใจบ้างมีเหตุมีผลถ้าไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์เพราะตัวเองยังถามไม่ได้ยังกังขาอยู่ถามครูบาอาจารย์ถามว่าฟังเทศแล้วขัดข้องแบบนี้นั่งแล้วขัดข้องนี้ถามได้เพราะว่าถ้าไม่ถามก็เราก็ไม่รู้นะต้องถามเพราะฉะนั้นเราจะสว่างสงบจะได้แจ้งทันทีแจ้งที่ใจเพราะงั้นยึดติดมาหลายสิบปีเคยเนี่ยครั้งแล้วเทศเนี่ยโยมยังเป็นพิธีกรติดมาสิบกว่าปีแม่ติดสิบกว่าปีลูกด้วยแล้วมีคนที่มาปฏิบัติก็ถามเลยหายข้องใจอ่ะเราอธิบายฟังมันอย่างนี้พอมันก็ได้คุณค่าฟังแล้วมีประโยชน์คุณค่าตรงนี้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจเราวันนี้นะที่อาตมาได้มาเทศมาอะไรมาชี้แจงธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะมีสิ่งที่ดีงามเราวันนี้ก็ขอยุติต่อการมารยาทเพียงเท่านี้ขอให้บุญกุศลที่เราได้สร้างมาในปัจจุบันนี้ก็จงเจริญด้วยศีลธรรมะติปัญญาปรารถนาสิ่งหนึ่งใดหวังความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณยายพรจูสินค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกตัวทั้งผ่านเลยค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณยายบุญกรองเหมแดงค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะh
ทาวาลิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันจะเพปุเรนตุสังกปานข้อความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทมนาราโซยาทานเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาทานเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านอราคันตุสัพพเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมซึ่งขณะนี้หลวงพ่อพงศักดิ์ท่านกำลังดำเนินการในการสร้างเสนาสนะที่สำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมนะคะที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยจะมีการจัดทอดพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ค่ะเพื่อนำปัจจัยในการสร้างกุฏิสงฆ์หอสวดมนต์และห้องน้ำห้องสุขานะคะท่านใดจะร่วมบุญก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงในการร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศธรรมและทอดผ้าไตรนะคะแด่องค์สมพระพิธรรมสักครู่นะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่รันธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งซึ่งหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วพระอาจารย์ติเลกอัตระโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พฤฒพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทัคคยานวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะที่ได้ร่วมเป็นแสดงความจำนงในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชานะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปนะคะร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศรีลาสังขารหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่ตางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดรถออกเดินทางในวันที่15 กุมภาพันธ์นะคะเพื่อไปร่วมพิธีในวันที่16 กุมภาพันธ์ก็แจ้งความจำนงติดต่อได้ที่น้องจูนนะคะค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง 2,400 บาทค่ะติดต่อที่086-001-3838ค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะวาง
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันที่20และ21กุมภาพันธ์นะคะในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บัณฑิตโตนะคะจัดขึ้นณศาลาในประสงค์วัดป่าปริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีท่านใดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่0898935765นะคะติดต่อที่คุณสมเกียรติค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนห้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการและชนนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสักขะจะเมเปตานังทักขินังทาชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกยาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติหาติโยญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทานให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆาลตังหิตายาตถานาโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น
ตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมหีนันท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตพระควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาค
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศล